ผลอแป๊บเดียวจะปีใหม่อีกแล้วนะพี่ชี่ใช่แล้วปีหน้านี้โปรแกรมกีฬาเพียบเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมสำคัญนะครับกับการแข่งขันฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชียนะครับรายการนี้ก็จะคัดเลือกทีมไปแข่งขันโอลิมปิก2020ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยใช่ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีการประกาศรายชื่อนักเตะเบื้องต้นออกมาของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีเควินดีรมรำนะคะซึ่งเคยมีกรณีก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะไม่เจ็บจริงหรือเปล่าแล้วก็ถอนตัวออกไปแต่คราวนี้เขาบอกว่าแม้ว่าจะยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่แต่ว่าจะเข้าแคมป์เก็บตัวให้แพทย์ของทีมชาติไทยได้ตรวจอาการเลยอ่ะอย่างที่น้องพิชชี่บอกนะครับเควินดีรมรำครับแบ็คซ้ายของทีมการท่าเรือ FC นะครับกลับมามีชื่อติดทีมชาติไทยอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีเหตุการณ์ที่แข้งรายนี้ถอนตัวจากการเตรียมทีมชุด4เกมในเดือนตุลาคมก็ตอนนั้นอ้างว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับแต่สุดท้ายกลับไปมีชื่อกับต้นสังกัดในเกมอุ่นเครื่องก็ทำให้ตัวเขานั้นไม่ได้ติดทีมไปแข่งขันในศึก4เกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับตอนนั้นก็หลุดทีมไปแล้วก็มีข่าวว่าทีมงานสตาฟโค้ชไม่ค่อยปลื้มกับพฤติกรรมของเควินดีรอมสักเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงซะล่าสุดตอนนี้เควินดีรอมก็กลับมามีชื่อนะครับเป็นตัวเลือกแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานว่าเควินดีโรลัมเนี่ยยังคงมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงและที่ผ่านมาก็ยังต้องแยกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับก็ต้องรู้นะฮะว่าแข้งรายนี้จะสลัดอาการบาดเจ็บทันการแข่งขันฟุตบอล U23 แชมป์เอเชียในเดือนมกราคมนี้หรือไม่นะครับซึ่งก็มีรายงานนะครับว่าเควินเนี่ยจะมารายงานตัวกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยแน่นอนนะครับในวันที่26ธันวาคมนี้ก็จะให้แพทย์ของทีมชาติไทยเนี่ยเป็นผู้ประเมินอาการและตอนนี้ยังไม่มีการถอนตัวก่อนเข้าแคมป์แต่อย่างใดนะน้องพิชชี่นะค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติออสเตรเลียกันบ้างนะคะก็เป็นทีมร่วมสาย A ที่อยู่สายเดียวกับไทยนะคะล่าสุดค่ะเกรแฮมอาร์โนกุนซือทีมชาติออสเตรเลียซึ่งเป็นกุนซือทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุด U23 นะคะออกมาบอกว่าได้วางคิวอุ่นเครื่องกับทีมชาติเกาหลีใต้ชุด U23 ก่อนที่จะเริ่มทัวร์นาเมนต์เอาไว้แล้วซึ่งในการประเดิมสนามศึก U23 ชิงแชมป์เอเชียออสเตรเลียเกมแรกจะเจอกับอิรักนะคะวันที่8มกราคมก่อนที่นัดที่2จะเจอกับไทยวันที่11มกราคมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังบอกด้วยว่าการคัดเลือกรายการโอลิมปิกมีความสำคัญไม่แพ้กับเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกเลยและนักเตะกลุ่มนี้ก็จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าดีพอหรือเปล่าที่จะก้าวขึ้นไปเล่นกับทีมชุดใหญ่ค่ะโปรแกรมของทีมชาติไทย U23 ในศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับ8มกราคมเจอกับบาเรนครับจากนั้น11มกราคมนะครับเจอกับออสเตรเลียและปิดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม14มกราคมไทยเจอกับอิรักนะครับทั้ง3นัดครับทีมชาติไทยจะแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:15 น.นะครับ